สมาคมอาหารไทยและแผนไทยสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันณรพรทองศรีรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าวความร่วมมือสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมสู่ภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 นะคะสำหรับผู้บริหารที่จะให้เกียรติขึ้นเวทีแถลงข่าวในวันนี้ประกอบไปด้วยดร.พจน์ อลาวัฒนานนท์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและเป็นประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานท่านที่สองคุณถุกผาพันเพ็งรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านที่สามดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยและท่านสุดท้ายดร.ธนิสวนชนานเวศนายกกิตติคุณสมาคมอาหารไทยและแผนไทยค่ะและในขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันในลำดับแรกดิฉันขอเรียนเชิญดร.พจน์ อลาวัฒนานนท์ค่ะดิฉันสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องๆนะฮะอยู่กับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งครับที่ทางการท่าไทยนะฮะก็ได้ไปจะร่วมแสดงข่าวครับกระทรวงงานนะครับกระทรวงสังคมนะครับมีเรื่องปัญหาการแก้ปัญหาเรื่องไวรัสโควิด19ที่การระบาดรอบ2ในเฉพาะจุดหนักเนี่ยอย่าพื้นที่เสี่ยงที่เราเพิ่มจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นภาคต่อเนื่องนะจากครั้งที่แล้วเรามีการแถลงข่าวร่วมกับสมาคมกับทางการค้า3สมาคมนะครับในวันพุธที่ผ่านมานะครับครั้งนั้นเราจะเน้นเรื่องความชัดเจนและความปลอดภัยของสินค้าสัตว์น้ำทุกชนิดนะว่าไม่เกี่ยวพันกับเรื่องไวรัสโควิด-19ทางระบบวงการป้องกันดูแลนะครับนะโครงการเป็นทั้งหมดในการส่งออกของอาหารทะเลนะฮะอาหารประมงทั้งหมดสัตว์น้ำทั้งหมดเรียกไปว่าไม่ใช่เรื่องจากสัตว์น้ำสู่คนเรื่องของคนสู่คนนะครับแล้วก็แนวทางแก้ปัญหานะฮะที่รัฐได้ร่วมกับเอกชนกับภาคประชาชนเอกชนเนี่ยแก้ปัญหาที่ผ่านมานะครับแล้วก็แก้ปัญหาที่ผ่านมามาถึงปัจจุบันนี้นะครับมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญมากนะฮะนอกเหนือจากกระทรวงนะครับนะกระทรวงไทยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะสาธารณสุขนะครับคือทางด้านกระทรวงแรงงานนะก็กระทรวงงานนะครับกระทรวงคมนะฮะกระทรวงคมเนี่ยมีบทบาทมากในการแก้ปัญหาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การระบาดครั้งที่แล้วนะซึ่งได้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะท่านรองเลขานะครับผู้ผาเนี่ยจะมีการเสนอให้ผู้สื่อข่าวฟังอย่างชัดเจนนะไม่เยินเยอะนะครับในส่วนนี้นะครับผู้ค้าไทยซอยรถเร็วไทยนะครับโดยท่านแบงค์บริษัทนะครับได้ทำข้อเสนอการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19เนี่ยของประเทศไทยต่อท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเนี่ยถึงมาตรการเร่งด่วนที่ทางภาครัฐเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดนะฮะของโรคโควิด-19ในประเทศไทยแบ่งเป็น3ประเด็นหลักอย่างนี้นะครับอันที่1คือการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชนนะรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่นะฮะที่มีความเสี่ยงสูงมากหรือสูงทั้งหมดนะฮะเพื่อร่วมกันวางแผนระยะยาวนะเพื่อเกิดแผนการทำงานร่วมกันสามารถระดมกำลังนะฮะและทรัพยากรนะฮะในการจัดการปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์รวมถึงการสื่อสารแถลงข่าวต้องบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นแบบซิงเกิลเมสเซจได้นะครับซึ่งอันนี้เรามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบางครั้งรัฐทำอยู่ข้างเที่ยวเอกชนจะทำเขาจะทำอะไรไงจะช่วยกันยังไงนะครับแต่ตอนนี้ถ้าสมมติเรามีคณะกรรมการร่วมเนี่ยนะครับเอกชนในพื้นที่ก็มีความรักในพื้นที่มีความรักต่อธุรกิจในพื้นที่ตัวเองมีความห่วงใยประเทศชาติประชาชนเหมือนกันนะเอกชนที่มีกำลังนะสามารถร่วมกันแก้ปัญหาได้ในส่วนนี้ในระบบนะครับโดยว่าจังหวัดสาครเนี่ยนะฮะตั้งแต่เริ่มเกิดมาเนี่ยภาคเอกชนกับภาคประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือต
ภาครัฐมันอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งนะมันกลายเป็นภาครัฐทำมาก่อนแล้วอาจจะเกิดอุปสรรคขึ้นมาแล้วกลายเป็นต้องมาแก้ไขอุปสรรคอีกทีเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็ไม่เหมาะสมเราอยากจะให้มีการแก้ไขร่วมกันนะฮะแล้วก็สารือกันนะครับแล้วออกมาเป็นซิงเกิลเมสเซจเดียวกันทั้งหมดจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็สองนะครับราชการต่างด้าวนะฮะในจังหวัดสาครเนี่ยครับอย่างเช่นว่าให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพร่วมมือให้การตรวจพนักงานที่มีเชื้อทั้งรูปแบบการตรวจแบบและเป็นเทสต์ทูแซมเปิลนะครับและ PCR นะครับคือปัจจุบันนี้นะครับแต่ที่ผู้ท่านได้แถลงนะครับว่าผู้บริหารการแพทย์เนี่ยก็รับรองเฉพาะการตรวจ PCR นะครับเพื่อวันพระเวลาก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางสำนักงานคมเนี่ยก็ได้ดำเนินการตรวจเชิงลึกนะครับมาสองสัปดาห์แล้วนะครับนะฮะตามการตรวจ PCR นะซึ่งก็ถือว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทำงานหนักมากนะครับแต่จากอัตรากำลังงบประมาณแต่ยังนะครับมันเดินลำบากนะครับแต่ถ้าจะในผมเรียนว่าสุสานครมีโรงงานถึง 11,500 โรงนะตัวเลขต่างด้าวเนี่ยนะฮะ 400,000 นะฮะแต่อยู่ในสำหรับทั้งกลุ่มเนี่ยเมื่อกี้ท่านรองป่าวบอกว่าท่านรองป่าวบอกว่ามีอยู่ประมาณ 100,000 กว่านะครับแต่ตัวเลขผู้กันตนเนี่ยของจังหวัดสุสานครเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดกับสำหรับทั้งกลุ่มเนี่ยมีอยู่ 400,000 แสดงว่าเป็นคนไทยอยู่ประมาณ 200,000 กว่านะครับแต่จริงๆเนี่ยนะฮะสุสานครจะมีรายงานเนี่ยต่างด้าวเนี่ยโตลงคือ 400,000 คำถามมันคือ 280,000 ซึ่งไม่อยู่ในระบบสำหรับสังคมเนี่ยก็คืออาชีพอิสระหรือเจ้าของการไม่ได้เอาเข้าไปอยู่ในระบบซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่มีการตรวจเพราะฉะนั้นนะถึงมีการขอร้องผลักดันนะฮะให้ทางสาธารณสุขรับรองการตรวจแบบซิมโตและขอลิสต์รายชื่อโรงพยาบาลอย่างชัดเจนพร้อมทั้งอัตราราคากลางนะเพื่อจะให้ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการรายกลางรายเล็กหลายนะครับที่มีแรงงานที่อยู่นอกระบบอยู่นะครับไม่ใช่เป็นกฎหมายนะนอกระบบนะเป็นกฎหมายแล้วนอกระบบนะครับนะจะได้นำบุคลากรของเนี่ยปัจจุบันตรวจได้เพื่อจะดึงเอากลุ่มเสี่ยงที่ลุกขึ้นมานะดึงออกแล้วจะได้ไปเชื่อมต่อการตรวจด้วย PCR ทั้งหมดเพื่อยืนยันนะครับก็อันนี้คือสูตรที่เราอยากจะให้มีการเร่งด่วนการทำตรงส่วนนี้นะครับมีข้อมูลมาว่าทางสาธารณสุขยอมแล้วที่จะมีการรับรองตรงนี้รายละเอียดแต่ว่าพระราชรองประกาศของกระทรวงนะครับอันที่สองคือกับพื้นที่คือเขตควบคุมนะฮะหรือว่าโรคควบคุมเนี่ยนะฮะโดยกระทั่งมีภูมิต้านทานเนี่ยนะฮะควรจะดูแลผู้ติดเชื้อเพื่อความเสี่ยงเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อต้องหาสถานที่ในการแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการโรคการแพร่เชื้อการติดเชื้อซ้ำในภาครัฐสนับสนุนนะโดยผู้ประกอบการนะฮะที่มีศักยภาพพอนะฮะมีกำลังพอนะครับในการการช่วยดูแลแรงงานของตนเองด้วยและสนับสนุนค่าตรวจหรือใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการที่เหมาะสมก็ความหมายผมเรียนไปแล้วว่าถ้าเราให้เอกชนพยายามไปตรวจนะคือตัวเองไม่ต้องรอรัฐอย่างเดียวกับผู้ทำงานตัวเองทั้งหมดนะครับแต่ระบบคูได้เนี่ยค่าใช้จ่ายถึงแม้จะต่ำกว่าปีสี่ห้าแต่ก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นก็อยากจะรับหามาตรการมาสนับสนุนการที่จะขับดันเขาไปตรวจสร้างอาจจะไปลดหย่อนภาษีปลายปีระหว่างในส่วนนี้นะครับมาตรการที่3นะครับมาตรการป้องกันข้อมูลการแพร่ระบาดนะฮะของเชื้อต่างๆเนี่ยเรามองว่าในการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับควรมีการฉีดวัคซีนในการต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุหลักนะจากการที่มีกฎหมายนะและข้อความหมายนะครับมาระบาดเอารายงานกฎหมายว่าเราตอนนี้นะครับและระบาดมาอย่างคนไทยครับอยากจะสอบถามท่านผู้ว่าในการฉีดวัคซีนนี้ครับในรายงานแต่ในภาคปฏิบัติทางการก็ต้องคุยรายละเอียดกันแต่ว่างบประมาณเนี่ยนะครับนะผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยเอกชนนะที่มีความพร้อมก็อาจจะอยากจะที่จะรีบดำเนินการฉีดวัคซีนก่อนในรายงานนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องคุยนโยบายว่าจะเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับโดยค่าใช้จ่ายเอกชนเราจะขอให้หมดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รัฐมีกรรมการช่วยเหลือตอนท้ายยังไงก็มาว่ากันแต่การที่เราไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหยุดโรคระบาดได้อย่างเด็ดขาดนะแล้วก็การควบคุมการต่างด้าวเนี่ยมันควบคุมยากกว่าเยอะในส่วนนี้นะครับจากที่กล่าวมาเบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยนะครับทางกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับโดยดำริของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นสั่งการให้สำนักงานสังคมได้ทำงานเชิงรุกร่วมมือกับขอท้าไทยสภาการท่าเรือไทยและภาคเอกชนส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมุทรสาครและพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับได้มีมาตรการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองความเสี่ยงแรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานสังคมนะฮะในสามประการโดยสำนักงานสังคมเนี่ยจ่ายค่าตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคโควิด-19ตามค่าใช้จ่ายจริงครับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงแรงงานนะโดยสำนักงานสังคมเนี่ยได้ทำการตรวจคัดกรองความเสี่ยงแรงงานทั้งคนไทยและต่างชาติเชิงรุกในสามประการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนนะฮะในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งได้ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาการระบาดครั้งนี้นะครับของประเทศไทยอย่างเร่งด่วนในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับทั้งนี้กระทรวงแรงงานสำหรับสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่จากสถานการณ์การระบาดโควิดในครั้งนี้นะครับที่ซึ่งได้เกิดมาตั้งต้นปีครับส่วนครั้งที่สองครั้งนี้เนี่ยซึ่งสำหรับสังคมเนี่ยกระทรวงแรงงานจะแถลงรายละเอียดดำเนินการของกระทรวงงานเชิงรุกนะครับให้มีรายละเอียดทราบต่อไปตามสามแนบเลยท่านรองประธานสภาจะนำเสนอด้วยนะครับท้ายสุดนี้นะครับในนามของข้าสภาประเทศไทยและสภาท่านเกี่ยวข้องอันนี้เช่นสภาเยือกแข็งไทยสภาอุตสาหกรรมพื้นฐานไทยซึ่งเป็นตัวแทนภาคเอกชนและตัวแทนภาคเอกชนและภาคเอกชนอื่นในจังหวัดพื้นที่ภูมิสูงสุดขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นสำนักงานการทุนผลผู้บริหารกระทรวงแรงงานและส่วนการภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้มีมาตรการเชิงรุกในการแก้ปัญหาชกการแพร่ระบาดในครั้งนี้และของประเทศไทยซึ่งจะมีผลดีและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วในจังหวัดที่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดเช่นสุสานครนะครับออนค้าไทยและชาวประเทศไทยมีความพร้อมนะและยินดีให้ความร่วมมือภาครัฐทุกภาคส่วนเพื่อทำงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาการระบาดครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนไทยและเศรษฐกิจไทยสามารถกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืนต่อไปครับในตอนนี้ผมอยากจะเรียนเชิญท่านรองเลขาธิการนะครับที่นำเสนอเชิญครับ